สรุปคือทั้งพี่ทั้งน้องโรคจิตเหมือนกันป่ะทั้งเสียบุญทั้งสารวัตรมิตรพี่โจรน้องตำรวจเล่นเกมจับผู้ร้ายกันหลอกใช้คนนู้นคนนี้ทีเพื่อให้ตัวเองได้เป็นผู้ชนะตำรวจน้ำดีมันก็แค่ฉากบังหน้าจริงๆก็แค่เล่นเกมกับเสียเห็นชีวิตคนอื่นเป็นผักเป็นปลานี่มันเกมของคนมีอำนาจป่ะคนดูงงเป็นไก่ตาแตกได้อีกสรรเสริญนักข่าวมือถือแล้วสองผัวเมียตลบหลังสุดๆไม่ใช่แค่น้องทองตลบหลังคนดูด้วยพอเห็นโน้ตขอบใจที่มารับขี้แทนเราโชคดีจ้ะลงชื่อเสียบุญกับซอทิปโคตรแบบร้ายอ่ะไม่แปลกใจธุรกิจสีเทาใหญ่โตคุมคนมีอำนาจขนาดเนี้ยเลือดเย็นมากแล้วใบเฟิร์นนะกรีดได้ดีกรีดได้โคตรเจ็บใจแถมกรีดเผื่อคนดูด้วยเพราะซอให้เป็นเจ้าของบาร์ให้คุมบาร์แถมเงินยังเข้าบัญชีทองอีกให้เงินล้านแจกชุดเป็นแสนไม่แปลกใจที่ทองจะไม่ลังเลเพราะคือสิ่งที่นางตามหามาตลอดนางแค่อยากมีคนดูแลนางเองคงไม่ได้รู้สึกชู้สาวกับซอทิปแค่รู้สึกดีที่มีคนรักคอยเอ็นดูเพราะที่ผ่านมาโดนทำร้ายตลอดแต่สรุปก็โดนโยนขี้ให้ก็เข้าใจได้ทองอ่ะโดนหลอกง่ายสงสารนางหาคนหวังดีกับนางยากสรรเสริญนักข่าวมือถือ